จ้าหญิงไดอาน่าคนดังระดับโลกที่ทรงพระสิริโฉมเป็นผู้นำแฟชั่นและปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสังคมมากมายแต่ทว่าชีวิตของพระองค์ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบดังเทพนิยายทรงเริ่มเป็นที่จับจ้องของสื่อมาตั้งแต่เมื่อประกาศตัวเป็นพระคู่มั่นของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์มกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักรจบจนกระทั่งวาระสุดท้ายแห่งชีวิตก็ยังต้องจากไปก่อนวัยอันควรด้วยความอยากรู้อยากเห็นของสื่อชีวิตส่วนตัวของพระองค์อยู่ในความสนใจของผู้คนเสมอมากว่า20ปีแล้วที่ทรงจากโลกนี้ไปแต่ผู้คนก็ยังคงระลึกถึงพระองค์เสมอมาวันนี้อับดุลไทยทูบจึงขอรวบรวมเอา10เรื่องจริงไดอาน่าเจ้าหญิงที่โลกไม่เคยลืมมาฝากกันครับหนึ่งเกิดในครอบครัวขุนนางเก่าใกล้ชิดราชวงศ์ไดอาน่าฟรานซิสสเปนเซอร์เกิดในตระกูลขุนนางเก่าครอบครัวทางฝั่งพ่อได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เอิร์ลในขณะที่คุณยายก็มีฐานะเป็นบาโรเนสเฟอร์มอยเป็นพระสหายในสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2ซึ่งทำหน้าที่คล้ายกับนางสนองพระโอษฐ์และเมื่อพ่อได้สืบทอดตำแหน่งเอิร์ลก็ทำให้ไดอาน่ามีคำเรียกเป็นทางการนำหน้าชื่อว่าเลดี้ไปโดยปริยายไดอาน่าเกิดที่พาร์คเฮาส์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแซนดิงแฮมเอสเตทซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ของสมเด็จพระราชินีโดยครอบครัวของไดอาน่ามาเช่าอยู่ 2. รักเด็กและอยากเป็นนักบัลเล่ต์ไดอาน่าไม่ใช่คนที่เรียนหนังสือเก่งตอนเด็กเรียนหนังสือแบบโฮมสกูลและสอบโอเลเวลเพื่อวัดมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนมัธยมไม่ผ่านถึง2ครั้งและดรอปเรียนไปตั้งแต่อายุ16ปีซึ่งเท่ากับว่าไม่จบชั้นมัธยมปลายอย่างไรก็ตามไดอาน่ามีความสามารถด้านดนตรีเล่นเครื่องดนตรีได้หลายชนิดโดยเฉพาะเปียโนและชื่นชอบด้านการแสดงมีความสามารถด้านการเต้นใฝ่ฝันที่จะเป็นนักบัลเล่หรือไม่ก็นักเต้นมืออาชีพแต่ด้วยส่วนสูงที่สูงถึง178ซมทำให้เป็นอุปสรรคสำคัญก่อนจะหันมาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กรับจ้างทำความสะอาดอาศัยอยู่กับเพื่อนๆในแฟลตและมีงานพาร์ทไทม์เป็นครูในโรงเรียนอนุบาล 3. พบรักกับเจ้าชายและกลายเป็นเจ้าหญิงไดอาน่าก็เหมือนกับหญิงสาวอีกหลายคนในสหราชอาณาจักรในยุคนั้นที่ฝันอยากจะเป็นเจ้าหญิงได้แต่งงานกับเจ้าชายหนุ่มรูปงามที่จะได้เป็นกษัตริย์ในอนาคตทั้งคู่พบกันครั้งแรกเมื่อเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงออกเดทอยู่กับซาร่าสเปนเซอร์พี่สาวของไดอาน่าขณะนั้นเจ้าชายทรงมีพระชนมายุ29ชันษาและไดอาน่าอายุเพียง16ปีห่างกันถึง13ปีแต่ในเวลาต่อมาเจ้าชายทรงโปรดที่จะสานสัมพันธ์กับน้องสาวมากกว่าอันนำมาซึ่งการประกาศมั่นและพิธีอภิเษกสมรสอันยิ่งใหญ่ในอีก4ปีต่อมาทั้งนี้เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเลดี้ไดอาน่าทรงเป็นพระญาติกันโดยทรงสืบเชื้อสายมาจากกษัตริย์เฮนรี่ที่7 4. ชุดแต่งงานบรรลือโลก29กรกฎาคมปี1981พระราชพิธีอภิเษกสมรสจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาวิหารเซนต์ปอลในกรุงลอนดอนมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเป็นพระราชพิธีที่งดงามยิ่งใหญ่อลังการราวกับเทพนิยายโดยเฉพาะอย่างยิ่งฉลองพระองค์ชุดเจ้าสาวสีงาช้างทำจากผ้าไหมประดับตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้และไข่มุกถึง 10,000 เม็ดชายกระโปรงยาวถึง25ฟุตหรือกว่า7เมตรครึ่งผ้าคลุมหน้าปักด้วยเลื่อมและยึดด้านบนไว้ด้วยมงกุฎเพชรประจำตระกูลสเปนเซอร์นับเป็นหนึ่งในชุดเจ้าสาวที่ถูกจับตามองมากที่สุดชุดหนึ่งในโลกเท่าที่เคยมีมาโดยในขณะที่อภิเษกสมรสนั้นเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์ทรงมีพระชนมายุ 33 พรรษาและเลดี้ไดอาน่าอายุเพียง20ปี5. ให้กำเนิดราชทายาท2พระองค์ทุกอย่างดูสวยงามและเป็นไปตามสูตรสำเร็จในปีถัดมาเจ้าหญิงไดอาน่าทรงมีพระประสูติการเจ้าชายวิลเลียมราชทายาทลำดับที่2แห่งราชวงศ์ตามมาด้วยเจ้าชายแฮร์รี่ในอีก2ปีถัดมาโดยทั้ง2พระองค์ประสูติที่โรงพยาบาลเซนต์แมรี่ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากขนบธรรมเนียมเดิมๆที่เคยปฏิบัติกันมาในราชวงศ์ที่มักจะต้องมีพระประสูติการภายในวังเท่านั้นเช่นเดียวกับการเลี้ยงดูเจ้าหญิงไดอาน่าทรงพยายามให้ลูกๆใช้ชีวิตและทำกิจกรรมเหมือนกับเด็กทั่วไปเท่าที่จะทำได้อย่างการเข้าคิวซื้ออาหารฟาสต์ฟู้ดไปเที่ยวสวนสนุกไปดูหนังและเข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกับสามัญชนโดยหวังให้พระโอรสทั้งสองได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเรียบง่ายเหมือนกับเด็กทั่วไป 6. เจ้าหญิงไดอาน่าขวัญใจประชาชน
นับตั้งแต่เจ้าหญิงไดอาน่าประกาศตัวเป็นคู่ชีวิตของมกุฎราชกุมารแห่งสหราชอาณาจักรเจ้าหญิงแห่งเวลส์ก็ทรงได้รับความสนใจอย่างต่อเนื่องและทรงทำหน้าที่ตัวแทนของราชวงศ์ได้อย่างดีเยี่ยมทรงสร้างปรากฏการณ์ไดอาน่าฟีเวอร์หรือการเป็นจุดสนใจและเป็นที่รักไม่ใช่เพียงแค่ชาวอังกฤษแต่ยังรวมไปถึงผู้คนทั่วโลกในทุกๆที่ที่ทรงเดินทางไปประกอบพระกรณียกิจด้วยบุคลิกภาพที่เป็นกันเองเข้าถึงได้ง่ายประชาชนเข้าเฝ้าได้อย่างใกล้ชิดประกอบกับพระจริยวัตรที่งดงามการแต่งกายที่ทันสมัยจนได้รับการยกย่องให้เป็นผู้นำแฟชั่นทำให้เจ้าหญิงไดอาน่ากลายเป็นขวัญใจของประชาชนทุกเพศทุกวัยที่ตั้งตาคอยการปรากฏตัวของพระองค์ในงานต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่มีเด็กมาร่วมกิจกรรมและการเยี่ยมเยียนผู้ป่วยในโรงพยาบาลสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับราชวงศ์อังกฤษที่เดิมมักถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าดูเย็นชาและล้าสมัยทรงกลายเป็นขวัญใจประชาชนอย่างแท้จริง 7. ความจริงที่ถูกเปิดเผยหลังฉากอันสวยงามชีวิตสมรสอันสวยงามดำเนินไปได้ราว3ปีความเข้ากันไม่ได้และแรงกดดันรอบตัวจากภารกิจที่ต้องแบกรับค่อยๆเกิดรอยร้าวและแตกออกเป็นสิ่งเสี่ยงในเวลาต่อมาทั้งเจ้าชายชาร์ลส์ที่ยังไม่สามารถลืมรักเก่าการที่ทรงมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันแรงกดดันจากการทำหน้าที่สะใภ้เจ้าทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งตามมาเจ้าหญิงไดอาน่ายอมรับในเวลาต่อมาว่าทรงเป็นโรคบูลิเมียหรือการรู้สึกผิดและพยายามทำให้อาเจียนหลังกินอาหารเข้าไปซึ่งเป็นอาการทางจิตที่ส่งผลถึงร่างกายรวมไปถึงยังมีอาการซึมเศร้าและเคยคิดฆ่าตัวตายทรงเคยมีสัมพันธ์พิเศษกับบอดี้การ์ดส่วนตัวและครูสอนขี่ม้าเป็นเวลานานนับ10ปีที่สื่ออังกฤษพากันขุดคุยเรื่องเฉาๆในราชสำนักมีการเผยแพร่เทปลับบทสนทนาทางโทรศัพท์คนใกล้ชิดให้ข้อมูลสัมภาษณ์ผ่านสื่อรวมไปถึงการออกหนังสือที่เปิดเผยถึงชีวประวัติและความรู้สึกลึกๆที่แท้จริงของเจ้าหญิงแม้ราชสำนักและสมเด็จพระราชินีจะส่งยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ไขความสัมพันธ์อันร้าวฉานแต่ก็ไม่เป็นผลชีวิตรักของทั้งสองพระองค์ต้องจบสิ้นลงอย่างเป็นทางการหลังแต่งงานอยู่กินกันมา15ปีโดยยังคงฐานันดรความเป็นเจ้าหญิงแห่งเวลส์ให้กับเจ้าหญิงไดอาน่าเอาไว้ 8. คามิลล่ารักแท้ของเจ้าฟ้าชายชาวก่อนที่เจ้าฟ้าชายชาวจะอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงไดอาน่าได้ทรงพบรักกับคามิลล่าแชนสาวสังคมชั้นสูงแต่ถูกราชสำนักกีดกันประกอบกับการคำนึงถึงความเหมาะสมทำให้คามิลล่าตัดสินใจแต่งงานกับแอนดรูว์พาร์เกอร์โบนายทหารในกองทัพและมีลูกด้วยกัน2คนทว่าคามิลล่าและเจ้าชายยังคงเป็นพระสหายที่สนิทสนมคบหากันเสมอมาโดยในตอนหนึ่งของการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหญิงไดอาน่ากับสำนักข่าว BBC ระบุว่าThere were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. ซึ่งหมายความว่าทรงอึดอัดที่เจ้าชายยังคงมีคามิลล่าในหัวใจเสมอมาตลอดระยะเวลาที่แต่งงานอยู่กินกับพระองค์คามิลล่าหย่าขาดจากสามีในปี1995และเจ้าชายหย่าร้างกับเจ้าหญิงอย่างเป็นทางการในปีถัดมาเจ้าชายกับคามิลล่าจึงกลับมาคบกันอย่างเปิดเผยอีกครั้งก่อนที่จะอภิเษกสมรสกันอย่างเป็นทางการในปี2005ในขณะที่คามิลล่าอายุ58ปีและทำให้คามิลล่ามีตำแหน่งเป็นพระชายาที่ถูกต้องตามกฎหมายและดำรงตำแหน่งดัชเชสแห่งคอนวอล 9. เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือปาปารัสซีแม้เจ้าหญิงไดอาน่าจะทรงเลิกรากับเจ้าชายแต่ผู้คนก็ยังคงสนใจชีวิตส่วนพระองค์สำนักข่าวต่างๆพร้อมที่จะจ่ายเงินในราคาสูงเพื่อให้ได้มาซึ่งภาพลับหรือภาพแอบถ่ายที่รุกล้ำความเป็นส่วนตัวที่เหล่าปาปารัสซี่นำมาขาย31สิงหาคมปี1997เจ้าหญิงประสบอุบัติเหตุที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสโดยสาเหตุมาจากรถยนต์พระที่นั่งพุ่งชนเสาในอุโมงค์ด้วยความเร็วสูงเนื่องจากต้องการหลบหนีมอเตอร์ไซค์ของปาปารัสซี่ที่ตามถ่ายภาพของพระองค์โดยคนขับรถและนายโดดี้ฟาเยตมหาเศรษฐีชาวอียิปต์เพื่อนชายของเจ้าหญิงที่โดยสารไปด้วยกันเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุส่วนเจ้าหญิงมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวจากโลกนี้ไปด้วยวัยเพียง36ปีโศกนาฏกรรมนี้สร้างความตื่นตะลึงกับผู้คนทั่วโลกชาวอังกฤษต่างพากันไว้อาลัยให้กับเจ้าหญิงผู้อาภัพเหตุการณ์นี้ยังได้สร้างบาดแผลในใจให้กับพระโอรสของพระองค์โดยในขณะนั้นมีอายุเพียง15ปีและ13ปีเท่านั้นโดยเฉพาะเจ้าชายแฮร์รี่ยังคงจำฝังใจและทรงตัดสินใจที่จะถอนตัวจากการเป็นสมาชิกชั้นสูงของราชวงศ์อังกฤษและย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
ด้วยต้องการปกป้องครอบครัวจากเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพราะทรงไม่อยากตกเป็นเหยื่อของปาปารัสซี่เหมือนเช่นที่เคยเกิดขึ้นกับพระมารดา 10. แหวนมั่นมรดกตกทอดจากแม่สู่ลูกสะใภ้แหวนแซฟไฟร์สีน้ำเงินขนาด12กะรัตล้อมรอบด้วยเพชร14เม็ดเป็นแหวนมั่นที่เจ้าหญิงไดอาน่าทรงโปรดปรานใส่ติดตัวอยู่เป็นประจำและเมื่อทรงจากโลกนี้ไปเจ้าชายวิลเลียมและเจ้าชายแฮร์รี่พระโอรสของพระองค์ก็เลือกที่จะเก็บแหวนเอาไว้เป็นที่ระลึกและตกลงกันว่าหากใครแต่งงานก่อนก็จะมอบแหวนนี้ให้กับภรรยาของตนนั่นจึงเป็นเหตุผลที่เคธมิดเดิลตันหรือดัชเชลแห่งเคมบริดจ์พระชายาในเจ้าชายวิลเลียมได้รับมรดกแหวนวงนี้เป็นแหวนมั่นในเวลาต่อมาปัจจุบันร่างของเจ้าหญิงไดอาน่าถูกฝังไว้ที่คฤหาสน์อัลทรอฟคฤหาสน์ประจำตระกูลสเปนเซอร์ที่เจ้าหญิงเคยอาศัยอยู่ในตอนเด็กและเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเรื่องราวของเจ้าหญิงถูกนำไปเขียนถึงเป็นหนังสือสร้างเป็นหนังซีรีส์และละครเวทีซึ่งถ้าหากพระองค์ยังคงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันอับดุลไททูบเชื่อแน่ว่าก็คงจะเป็นคุณย่าของหลานๆที่ยังดูสาวทันสมัยและเป็นขวัญใจของผู้คนทั่วโลกอย่างแน่นอน